สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับวายอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาเมาท์มอยให้ฟังนะคะในเรื่องของการช้อปปิ้งนั่นเองนะคะก็คือในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าวายเนี่ยป่วยหนักมากๆเลยนะเพราะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับโรคหูนะคะวายมีอาการเป็นแบบภูมิแพ้นะคะมันคันที่หูแล้วพอเราแคะมากๆเนี่ยหูมันก็จะบวมแล้วก็แบบอักเสบหนักมากซึ่งจะทำอะไรไม่ได้เลยต้องนอนยาวๆกินยานอนกินยานอนตลอดเลยนะคะแต่ว่าของใช้ในบ้านสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้นะคะมันหมดนะคะอย่างเช่นสำลีนะคะโฟมล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่อาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็เฮ้ยมันหมดจะทำยังไงเราจะต้องใช้แล้วนะคะเราก็ออกจากบ้านไม่ได้ด้วยอาการด้วยสภาพแบบนี้อะไรประมาณนี้นะคะว่าก็เลยแบบนอนไถมือถือเล่นไปก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอ่ะเคยที่จะสั่งซื้อของอะไรแบบนี้ผ่านทางแอปพลิเคชันนึงนะคะนั่นก็คือ Happy Fresh นะคะก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยเราเคยสั่งซื้อแบบนี้นี่นะก็เลยมาไถดูนะคะก็เลยแบบว่าเออได้แอปช่วยชีวิตไว้นะคะไหนๆก็ได้มีการสั่งซื้อสินค้ามาแล้วนะคะก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวมาบอกเล่ากันหน่อยดีกว่าเผื่อจะมีคนที่ประสบปัญหาอย่างว่าไม่สามารถออกจากบ้านได้หรือขี้เกียจออกจากบ้านก็ตามนะคะก็จะได้แบบเผื่อใช้แอปพลิเคชันนี้นะคะในการสั่งซื้อของอะไรอย่างนี้เพื่อความสะดวกสบายอะไรประมาณนี้นะจ๊ะก็แอปนี้นะคะชื่อแอปว่า Happy Fresh นั่นเองนะคะซึ่งก็จะเป็นโลโก้เขียวๆแบบนี้เด้อเข้าไปโหลดมาได้เลยนะคะเป็น Happy Fresh นะคะสามารถโหลดได้ทาง iOS แล้วก็ Android เลยนะคะนี่นะคะพอโหลดมาปุ๊บนะคะก็กดเข้าไปนะคะก็จะเป็นแอป Happy Fresh แบบนี้นะคะอันดับแรกเลยเนี่ยเราก็จะเลือกเป็นโลเคชันของเรานะคะหรือว่าบ้านเราหรือว่าเป็นพื้นที่ที่เราต้องการให้เขามาส่งของนะคะซึ่งจะเป็นแบบว่าแผนที่ที่เราสามารถลากได้เลยนะจ๊ะว่าให้มาส่งที่ไหนยังไงนะคะลากแบบปักหลังคาบ้านลงไปเลยปึ้งอย่างเงี้ยว่ามาส่งที่นี่อะไรประมาณนั้นนะคะพอเราส่งเลือกแล้วนะคะมันก็จะมีเป็นแบบว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตขึ้นมาว่าเฮ้ยที่แบบสามารถจะมาส่งให้เราเนี่ยมีที่ไหนบ้างอะไรยังไงบ้างนะคะซึ่งที่เห็นเนี่ยก็จะเป็น Tesco Lotus นะคะเป็น Gourmet Market นะคะเป็น K Market นะคะเยอะแยะมากมายนะมี Big Song Big C ใหญ่ด้วยนะคะก็หลังจากนั้นเราก็มาเลือกว่าเอออันไหนใกล้บ้านเราหรืออะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีรอบจัดส่งคือแบบว่าสะดวกเราเมื่อไหร่ยังไงนะคะซึ่งตรงนี้ก็ขอเลือกเป็นกรูเม่มาร์เก็ตที่สาขาพารากอนนะคะพอเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะให้เราแบบว่าเอ้ยค้นหาของที่ต้องการหรือว่าจะดูเป็นโปรโมชั่นหรืออะไรยังไงได้เลยนะคะซึ่งก็จะมีแบบให้เลือกว่าค้นหาคืออยู่ในกรณีที่เราเนี่ยรู้อยู่แล้วอย่างเช่นว่าต้องการสำลีแบบว่าที่เราใช้เป็นประจำนะคะยี่ห้อเอเม่พิมพ์เอเม่ปั๊บแล้วก็กดค้นหาปึ้งขึ้นมาเลยสำลีเอเม่ต้องการมาแล้วนะคะกดบวกสินค้าลงตะกร้าคือเสร็จเรียบร้อยแล้วคือมันสะดวกมากนี่คือการช้อปปิ้งแบบว่าออนไลน์ที่แบบว่ามีความคุ้นเคยแล้วก็สะดวกอะไรของเรานะคะทีนี้นะคะเลือกเสร็จปุ๊บเราก็อยากได้อะไรอีกนะก็มีโฟมล้างหน้าใช่ไหมบางทีก็จะดูเป็นโปรโมชั่นดีไหมหรือว่าจะเอาแบบว่ายี่ห้อที่เราต้องการอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเราสามารถที่จะดูสินค้าที่แบบดีลสุดคุ้มหรือเป็นโปรโมชั่นช่วงนั้นๆของทางห้างที่เราเลือกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือที่พารากอนมีโปรโมชั่นอะไรมันก็จะขึ้นบอกเราเต็มไปหมดเลยนะคะนี่การช้อปปิ้งเนี่ยเป็นเรื่องง่ายของทุกคนอยู่แล้วนะเราจะไม่พูดเยอะนะคะตรงนี้เราหลังจากนั้นนะคะเราก็เข้าไปตะกร้าว่าโอเคเราเลือกอะไรไปบ้างแล้วนะคะก็จะมีขึ้นบอกตามนี้นะคะว่าช้อปอะไรไปบ้างทีนี้มันจะมีเป็นปลีกย่อยนิดนึงตรงที่มันสามารถจะโน้ตบอกคนช็อปให้ด้วยนะว่าอะไรยังไงอย่างเช่นว่าเลือกซื้อปีโป้ไปนะคะว่าก็บอกว่าอ่ะก็พิมพ์เพิ่มไปเลยว่าขอเลือกเอาถุงที่มีสีม่วงเยอะๆนะคะเพราะว่าอร่อยสุดอ่ะแต่ประมาณนั้นนะเราสามารถจะโน้ตบอกคนช็อปของเราได้เลยเขาจะเรียกว่า personal shopper อะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งเขาก็จะรับความอบรมในเรื่องของการช้อปปิ้งมาเต็มที่นะคะก็จะแบบเหมือนแบบว่าไปซื้อด้วยตัวเองเลยอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ไปที่ตะกร้าเราก็ไปกดที่ชำระเงินนะคะพอเรากดชำระเงินเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีให้ใส่เป็นที่อยู่จัดส่งนะคะแล้วก็เป็นเลือกเวลาจัดส่งอ่ะการเลือกเวลาจัดส่งเนี่ยมันก็จะมีบอกเลยว่าเราจะให้ส่งแบบสมมติว่าส่งวันนี้นะคะก็จะมีว่างกี่โมงก็จะมีบอกว่าพนักงานเราจะว่างส่งประมาณกี่โมงก็จะมีเลือกบอกว่าตอนนี้ประมาณ3โมงว่างนะนู่นนี่อะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าแบบพรุ่งนี้ก็ได้แล้วแต่เราสะดวกเลยแล้วก็เลือกเวลาที่เราสะดวกเลยซึ่งตรงนี้มันก็จะมีเป็นราคาส่งนะคะราคาค่าส่งอ่ะเพิ่มขึ้นมาบอกตรงนี้ด้วยว่าถ้าอะไรยังไงค่าส่งเท่าไหร่นะคะถือว่าค่าส่งไม่แพงเพราะว่าถ้าเรานั่งแท็กซี่ออกจากบ้านไปกลับหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบว่าออกจากบ้านไปเองอะไรเงี้ยก็จะเสียตังค์มากกว่านี้แน่ๆเผื่อแวะซื้อขนมกินคงกินข้าวอีกนะไม่ต้องไปนะจ้างเขาเอาดีกว่านะคะอ่ะพอกดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปสู่หน้าชำระเงินนะคะพอกดชำระเงินเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกคือสามารถจะจ่ายผ่านบัตรเครดิตก็ได้นะคะหรือว่าจะจ่ายเงินสดก็ได้นะคะซึ่งก็แล้วแต่สะดวกเลยนะคะใครที่ไม่มีบัตรเครดิตก็สามารถที่จะจ่ายเงินสดกับพนักงานได้เลยเหมือนกันนะคะซึ่งว่าลองแล้วทั้ง2อย่างนะคะก็คือจ่ายบัตรเครดิตเนี่ย
พอมาถึงเราก็รับของเสร็จเลยแต่ว่าถ้าเป็นเงินสดเราก็เอาเงินสดรอให้เขานะคะจะให้ติปให้เติมอะไรเพิ่มก็ไม่มีปัญหานะประมาณนั้นนะคะอ่ะทีนี้นะคะพอหลังจากที่เรากดเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะได้เลขสั่งซื้อมานะคะแล้วก็จะเด้งมาเป็นหน้าที่บอกว่าคนซื้อเนี่ยจะเริ่มช็อปให้เราอะไรยังไงเมื่อไหร่อะไรวันนี้นะคะมีนิดนึงนะคะเขาจะมีให้เราเลือกนะคะว่าสินค้าตัวนี้ถ้าสมมติว่าหมดหรือไม่หมดยังไงเนี่ยให้แบบติดต่อทางเราไหมหรือว่าให้ยกเลิกไปเลยหรือว่าให้ทางช็อปเปอร์ตัดสินใจนะคะก็คือเราก็ติ๊กเอาไว้เป็นว่าเฮ้ยให้ติดต่อฉันเผื่อว่าแบบตัวนี้มันมีโปรโมชั่นราคามันไม่ตรงหรือว่ามีสีอื่นไม่มีสีนี้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็จะได้โทรมาบอกเรานะคะซึ่งประสบการณ์ของวันเนี่ยก็คืออีที่เลือกปีโป้ไปนี่แหละพอสั่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าราคาโปรโมชั่นตัวนี้ไม่มีแล้วต้องการที่จะเอาเป็นตัวอื่นยี่ห้ออื่นราคาเท่ากันไหมคือเขาโทรมาหาวันในช่วงเขากำลังช็อปอยู่นะคะก็คือก่อนมาส่งประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็สแตนบายรอรับโทรศัพท์ไว้หน่อยละกันนะคะซึ่งวันก็แบบโอเคยกเลิกไปเลยมันก็จะขึ้นในแอปเลยนะว่าตัวนี้สินค้าหมดแล้วก็ตัดราคามาเป็นราคาที่แบบหักตัวนี้ออกไปแล้วนะคะค่อนข้างสะดวกมากเลยนะคะแล้วก็พอวันนัดเอาไว้ให้มาส่งตอนประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงนะคะเขาก็มาส่งได้ตรงเวลานะคะก็คือเอาเป็นสมาร์ทโฟนมาให้เราเซ็นรับของเลยนะมีความไฮเทคนะคะแล้วก็ยื่นถุงมาให้เรานะคะซึ่งนี่นะคะเป็นถุงแบบนี้เลยนะคะซึ่งเราก็จะได้ถุงแบบนี้ Happy Face นะว่าสั่งมาประมาณ 4-5 ครั้งแล้วก็จะได้ถุง Happy Face อย่างนี้ทุกครั้งนะคะซึ่งก็ไม่ว่าจะสั่งของเยอะขนาดไหนหรือน้อยกว่านี้หรือเยอะกว่านี้ก็จะได้ถุงทุกครั้งนะคะเคยมีอยู่ครั้งนึงสั่งน้ำเป็นแพ็คใหญ่มากแล้วก็สั่งอาหารแมวสั่งอะไรเต็มหมดเลยได้ถุงนี้มา2ถุงทีเดียวมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแค่ถุงก็คุ้มแล้ว ได้ถุงแล้ว Happy คือถุงเขาแข็งแรงนะมันเป็นถุงเหมือนเป็นผ้าเนอะเรารู้แบบเจ๋งดีนะคะแล้วคนมาส่งก็จะเป็นรสที่เป็นแบบชัดเจนมากเป็นมาจาก Happy Face นะคะคือเหมือนรสส่งพิซซ่าแต่ว่ามันมีความเขียวปรี Happy Face มาเลยนะจ๊ะอ่ะโอเคนะคะแล้วของที่แบบได้มาเราก็สามารถที่จะตรวจเช็คเดี๋ยวนั้นเลยนะคะว่าของที่ได้มาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าที่เราสั่งซื้อไปเนี่ยถูกไหมแล้วก็ราคาไปอะไรยังไงคือเราก็สามารถเช็คได้เลยนะแต่เราจะรู้อยู่แล้วนะว่าเราสั่งอะไรไปแหละซึ่งราคามันจะขึ้นตามนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าของผิดเนี่ยเราสามารถจะคืนอะไรอย่างงี้ต่อหน้าตรงนั้นได้เลยนะคะซึ่งวายังไม่เคยมีปัญหาของพี่แต่อย่างใดนะคะก็ถูกต้องเป๊ะทุกครั้งเลยนะคะอ่ะนี่ก็เป็นประสบการณ์นะคะสำหรับการช้อปปิ้งผ่านแอปพลิเคชัน Happy Face ของวานะคะสำหรับเพื่อนนะคะที่อยากจะช้อปปิ้งบ้างนะคะอยากจะลองช้อปปิ้งบ้างนะคะวาก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะมาฝากกันด้วยนะคะก็คือให้เพื่อนใส่โค้ดไทวานะคะ THAIWA ลงไปนะคะก็จะได้รับสิทธิพิเศษส่งฟรีทันทีนะคะเมื่อช้อปปิ้ง300บาทขึ้นไปนะคะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่ happyfresh.co.th นะคะหรือว่าเข้าไปที่ Facebook ของ Happy Fresh ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ